สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับครีมนะคะ Welcome to 5 with Cream Channel ค่ะแล้ววันนี้ค่ะครีมก็มีอีกหนึ่งหัวข้อนั่นก็คือทะดมอยากมีแฟนเป็นแอร์โฮสเตสนะคะหรือว่าอยากมีแฟนเป็นสจ๊วตอยากมีแฟนเป็นนักบินต้องทำยังไงก่อนอื่นนะคะครีมก็เป็นแอร์โฮสเตสที่สายการบินแห่งหนึ่งซึ่งทำงานไกลบ้านนะคะคือไกลแค่ไหนถามใจเธอดูไกลค่ะเพราะครีมอยู่ดูไบนะคะแต่การที่คุณจะจีบแอร์โฮสเตสนั้นต้องทำยังไงก็ต้องถามแอร์โฮสเตสอย่างพวกเรานะคะหรือไม่ก็ถามสจ๊วตถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนขับหรือว่านักบินนะคะไลฟ์สไตล์พวกเราจะคล้ายๆกันคือหนึ่งนะคะแอร์โฮสเตสชอบอะไรหนึ่งคนมีความพยายามนะคะมีความใส่ใจมีความพยายามในที่นี้คือเพราะว่าหนึ่งวันหยุดเราไม่ตรงกันเพราะวันหยุดไม่ตรงกันใช่ปะเหมือนวันเนี้ยคิมได้ไฟบินไปกรุงเทพคิมอยากเหมือนเราคุยกันเหมือนแบบเราก็ต้องพยายามเราก็ต้องพยายามเนาะในการที่จะหาเวลาในการคุยกันให้ได้เหมือนเวลาบางทีเราแลนที่let's say ว่าอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไม่ตรงกันเราก็ต้องมานั่งบวกลบชั่วโมงในการคุยกันอะงงว่าแล้วบางทีตอบช้าตอบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะบางทีบินอยู่แล้วก็จะมีการพิมพ์ข้อความบ่งบอกอะไรเงี้ยคือบางทีผู้ชายไทยชอบความอดทนต่ำก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรจริงๆแต่คือความพยายามของอดทนนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับการจีบนะคะเพราะว่าแรกๆเรายังไม่รู้จักกันเราก็ต้องคุยให้มากขึ้นและปัญหาก็คือเรื่องนั้นเรื่องไทม์โซนเรื่องเวลาพยายามนะคะสู้ต่อไปแล้วข้อที่สองจีบเลยไม่ต้องอ้อมงงป่ะคือด้วยความที่ว่าเวลาพวกเรามันก็น้อยเวลาว่างน้อยวันหยุดก็อาจจะดูเหมือนเยอะแต่ส่วนใหญ่ก็คือหมดไปกับการนอนและคือถ้าแบบอยู่ดีแบบไม่หยอดแบบเหมือนมาแย่ไก่แบบเพื่ออะไรหลอกไก่อะไรเงี้ยเฮ้ยอย่าทำนะเพราะคิมไม่รู้นะแต่คือคิงกับเพื่อนส่วนใหญ่ก็จะแบบเฮ้ยให้จีบก็จีบเลยไม่ต้องมาอ้อมอ้อมทำไมให้เสียเวลาถ้าอ้อมอย่างนี้ก็ไปอ้อมต่อไปคืออ้อมแบบอ้อมแบบอะไรเงี้ยก็ถ้าจีบก็ชอบก็บอกเลยว่าชอบจีบไม่ต้องไลค์มุกหนึ่งที่ผู้โดยสารใช้บ่อยมากคืออะไรรู้ป่ะเหมือนจะชอบแบบกดมันจะมีปุ่มกดคอเบลคนกดเรียกบริการให้มาเสิร์ฟน้ำอะไรเงี้ยบางคนที่อยากจีบแอร์ใช่ป่ะอยากมีแฟนเป็นแอร์อยากมีแฟนเป็นสจ๊วตก็จะอยากเจอหน้าเฮ้ยให้แอร์คนนี้มาเสิร์ฟฉันบ่อยๆอะไรเงี้ยทุกคนบางทีอะเราก็ต้องเดินหลายรอบเข้าใจป่ะคือถ้าจีบก็บอกเลยว่าเออจีบชอบกดเลยว่าชอบไม่ต้องแบบกดเรียกบ่อยๆอะไรประมาณนั้นนะเออนะคะตรงๆไม่ต้องอ้อมขอมจีบก็จีบแต่ถ้ามาหลอกก็ไปหลอกคนอื่นเถอะอย่ามาหลอกคิมเลยอะไรเงี้ยเพื่อนคิมหลายคนที่แบบเป็นแอร์แขกเหมือนกันหรือว่ารักทางกายนะคะเราก็จะมีปัญหาเรื่องแบบบางทีขึ้นมาเล่นๆทีเล่นทีจริงทุกคนอย่าทำแบบนี้นะคะผู้ชายเอเชียหรือผู้ชายไทยเป็นบ่อยมากแต่ผู้ชายดีๆก็มีเขามีเหมือนกันและข้ออีกข้อหนึ่งนะคะคิมไม่รู้คิมไปพูดอีกข้อละข้อที่4แล้วกันก็เป็นเรื่องของการแอร์ชอบผู้ชายสายเปย์อุ๊ยอันเนี้ยไม่จริงนะมันแล้วแต่คนผู้ชายสายเปย์ไม่เปย์อะไรเงี้ยเพราะว่ารายได้เงินเดือนพวกเราก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมพอเงินเดือนสูงเราก็บางทีเราก็แชร์แต่ถ้าเวลาโอกาสพิเศษอย่างเงี้ยตอนช่วงจีบกันมันก็จะมีความโปรโมชั่นไม่ใช่โปรโมชั่นใช่ก็ชอบแบบเออก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าเออชอบมากชอบน้อยใช่ปะเพราะจะเวลาผู้ชายจะจีบเราใช่ปะเขาก็แล้วแต่คือผู้หญิงก็แล้วแต่สไตล์เนาะแต่เราเป็นแอร์บางทีเราก็อยากได้อะไรที่แบบดีต่อใจนะอะไรเงี้ยเอาบางคนก็อาจจะแบบเอาพี่กันแซวพี่ก็ชอบสายเปย์สิเข้าก่อนว่าเอ้ยสายเปย์ด้านไหนเปย์ยังไงไม่เหมือนกันนะเออบางคนก็อาจจะชอบแบรนด์เนมบางคนก็อาจจะชอบแบบเออของกินอะไรเงี้ยคือมันก็แล้วแต่ special occasion ใช่ป่ะงงคือมันก็คือผู้หญิงอะเราคือผู้หญิงอะไรเซแต่แค่แบบเป็นผู้หญิงที่เวลาทำโซนไม่ตรงกับชาวบ้านก็เลยต้องใช้ความพยายามในการจีบมากหน่อยประมาณนี้แล้วก็เรื่องอะไรเรื่องแบบของกินเรื่องเวลานอนทุกคนบางทีเวลาที่เราบอกว่าเหมือนอารมณ์เที่ยงวันเมืองไทยเงี้ยแล้วเราบอกโอเคกูในฝันดีขอไปนอนก่อนนะเฮ้ยทุกคนคือเราไปนอนกันจริงๆเพราะเวลาเราแลนเนี่ยเราแลนเราไม่เป็นเวลาไม่เหมือนชาวบ้านเขาอะให้เราทำยังไงอะคะคือก็นอนไม่เป็นเวลาก็ผู้ชายบางคนที่คิดถึงมากๆก็จะคิดว่าเออไปคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่จริงนะไม่จริง
นอนคือนอนแล้วคือตารางเนี่ยตารางบินเนี่ยถ้าเราเดทกันอยู่หรือเราจีบกันอยู่หรือว่าถึงขั้นลงดีเทลแบบใกล้จะเป็นแฟนกันละการที่เขาจะส่งตารางบินให้ดูมันก็เป็นเรื่องปกติเราก็ดูกันไปเนาะและที่สำคัญนะคะการที่คุณได้แฟนเป็นแอร์เป็นสจ๊วตคุณจะโชคดีมากคือ แล้วคุณอยากได้อะไรอยากกินอะไรที่เมืองไทยหาไม่ได้พวกเราก็จะหาไปให้โอเคมันก็จะประมาณเนี้ยแล้วก็เรื่องงานการบินบางทีเหมือนถ้าวันนี้ได้บินมาฮ่องกงไม่ได้ไปสิงคโปร์เงี้ยก็อยากให้แฟนตามมาใช่ป่ะถ้าช่วงจีบกันอยู่อ่ะถ้าผู้ชายทุ่มเทพยายามบินตามมาเลยจ้าอะไรเงี้ยแบบเพื่อมาเที่ยวด้วยเงี้ยโอ้โหก็มีนะทำคะแนนกันไปก็บอกแล้วว่ามันอยู่ที่ความพยายามนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือเหมือนอารมณ์ว่าเพื่อนคิงบางคนก็เล่นแอป Tinder อะไรเงี้ยใช่ป่ะบางทีอะพวกแอร์ไม่คิดว่าไม่ใช่จะเป็นแค่เป็นแอร์สจ๊วตหรอกคิดว่าทุกคนแบบส่วนใหญ่ในที่เนี้ยก็เล่น Tinder กันป่ะแอปพาคู่อะมันก็เป็นแบบนั้นทุกคนแต่คือเล่นมากเล่นน้อยมันก็แล้วแต่คือหลักแล้วอะคนเราที่เจอรักผ่านช่องทางออนไลน์เหล่านั้นก็เยอะไงงงแต่หลักแล้วนะคะมันก็แล้วแต่จุดประสงค์ว่าเล่นแอปหาคู่เพราะอะไรแน่งงปะใช่แต่คือคิงก็ไม่ค่อยเล่นบ่อยขนาดนั้นหรอกแต่บางคนที่เห็นเพื่อนคิงอะเล่นจนได้แต่งงานเป็นจริงเป็นจังอะคือจะอย่างเพื่อนคิงบางคนนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคิงเองผู้ชายที่รู้จักกันมาก่อนที่จะเฮ้ยที่จะเดทกันอะแบบรู้จักกันแบบ 4-5 ปียังหลอกเราได้ก็คิงก็เลยคิดว่าการที่ใช้แอป Tinder เล่นหาคู่มันก็ไม่น่าจะต่างอะไรเพราะขนาดผู้ชายที่เราไว้ใจได้ยังเลวเลยรู้จักมาหลายปียังไม่โอเคเลยทุกคน Go for it ค่ะ Go for it ความรักนะคะมันไม่ได้จำกัดจริงๆอย่ามาจัดคนเพียงแค่ว่าเฮ้ยแบบก็อะไรอย่างเงี้ยเขาเจอกันผ่านแอปทุกคนคิมลองมาแล้วบางทีรู้จักมาหลายปีก็ไม่เวิร์คค่ะโอเคแล้วก็มันก็แล้วแต่คนนะอันนี้แล้วแต่คนคิมจะไม่เดี๋ยวมีคนพิมพ์มาด่าคนมาแล้วแต่คนดอกจันล้านตัวแล้วก็เรื่องขี้หึงกับอะไรเช็คบางคนจีบแอร์ก็จะชอบมีการแบบมีเพื่อนทำสายการบินเนี้ยเหมือนกันให้เพื่อนเช็คให้หน่อยเฮ้ยมันมีทุกคนจริงจังคือถ้าเราเริ่มจีบกันอะถ้าเราไม่มีความเชื่อใจกันเราจะจีบกันไปทำไมแค่แบบเรื่องแรกอะแค่จีบกันก็ให้เพื่อนมานั่งดูตารางเราแหละให้เช็คแล้วเฮ้ยยูถ้ายูอยากอะไรยูพูดเลยอาชีพเราเวลามันน้อยนะคะแล้วยิ่งให้เพื่อนมาสอดแนมมาทำเหมือนไม่ไว้ใจกันอะโอ้โหคะแนนคือมาร์กดาวจริงจังแล้วจับได้เสียความรู้สึกทีหลังอีกนั่นเพราะอะไรเพราะว่าขนาดยังไม่เป็นแฟนยังขนาดนี้แล้วถ้าเป็นแฟนจะขนาดไหนอะแต่แล้วแต่คนคือขี่มาเป็นคนชอบใช้ขี้หึงเป็นคนชอบใช้ขี้หึงอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเขาใส่ใจเห็นปะมันก็แล้วแต่คนผู้หญิงคนไม่ชอบใช้ขี้หึงไม่ชอบคนตามเช็คแต่เนี้ยคือเป็นคนแบบชอบผู้ชายขี้หึงชอบผู้ชายตามเช็คเพราะรู้สึกว่าเขาใส่ใจเราแปลกปะรู้ว่าเป็นคนประหลาดนิดนึงนะคือสเปคของคนมันไม่เหมือนกันอ่ะและแอร์เขาชอบบอกว่าแอร์ชอบผู้ชายอะไรนะสายเปย์หลอกกทมบ้านรวยแบบเฮ้ยทุกคนอันนี้มันก็แล้วแต่คนอีกเหมือนกันอ่ะถ้าออฟทุกคนในที่เนี้ยมีตัวเลือกเอาใครก็อยากได้ตัวเลือกที่ดีที่สุดคิมพูดถูกไหมแต่พอด้วยเพราะอาชีพแอร์ต้องการคนที่ซื่อสัตย์มากๆเลยเพราะเราวันหยุดไม่ตรงกันแล้วเราทำงานไกลบ้านมันก็คล้ายๆรักทางไกลแต่แค่แอร์โฮสเตสจั๊วสามารถเดินทางกลับบ้านได้บ่อยกว่าอาชีพอื่นคือเราสามารถกลับบ้านได้แบบเหมือนแลกไฟนะคะเพื่อจะทำกรุงเทพหรือแลกไฟเพื่อจะเอาวันหยุดเข้ามาเพื่อจะกลับบ้านไปหาแฟนไปหาผู้ของเรานะคะประมาณนั้นนะมันก็แลกง่ายไงเลยเชื่อคิมเถอะว่ามีแฟนเป็นแอร์เป็นสจ๊วตมันดีจริงๆนะนอกจากจะตั๋วพิเศษแล้วก็นอกจากจะของที่ฝากซื้อได้เดี๋ยววันนี้ก็ซื้อให้โอ้ทุกคนมันเยอะมากจริงๆนะคะเป็นเอฟเฟคที่คบกับแอร์กับสจ๊วตนักบินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแฟนเป็นนักบินนะก็ได้นั่งอะไร business classเฟิร์สคลาสตอนนั้นสามีภรรยาถ้าแต่งงานกันอะไรเงี้ยคือทุกคนเธอมีแฟนเป็นแอร์เป็นสจ๊วตมันดีแต่ข้อเสียมันก็คือเรื่องเวลาทางไกลความอดทนและความซื่อสัตย์เพราะว่าอาชีพเรามีช่องโหว่ที่ใหญ่มากๆในเรื่องของเวลานั่นแหละมันก็เลยเป็นแบบทุกคนก็อาจจะงงทำไมแอร์บางคนไม่มีแฟนไม่ใช่บางคนหรอกครีมเองนั่นแหละก็ตั้งแต่เป็นแอร์นะคะก็เลือกงานก็อยู่กับคาน
เขาจะแบบเป็นแอร์ทุกคนคิมไม่มีแฟนเลยมีอย่างมากก็แบบแค่คุยเด็ดๆกันแต่คือก็ไม่ได้มีแบบจริงจังอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ขนาดแบบผู้ชายอาหรับเขาก็ไม่อยากให้แฟนเป็นแอร์อะไรเงี้ยคือสจวแล้วไม่ได้ความทำงานไกลบ้านอ่ะคิมก็พูดเมาท์มอยไปเยอะแล้วหลักๆก็แค่นั้นแหละงานนี้แลกกับคานจริงๆนะคะสำหรับคิมแต่สำหรับคนอื่นคิมก็เห็นเขาแฮปปี้กันนะแต่สำหรับตัวคิมเองคิมก็โสดอย่างเงี้ยแหละเรื่อยๆยังแฮปปี้กับการบินอยู่แล้วคิมก็คิดว่าคิมก็ยังไม่มีเวลาแบบให้ใครอะไรแบบเต็มที่ขนาดนั้นเพราะเราจะต้องมานั่งแลกไฟไปแลกไฟมาเพื่อกลับกรุงเทพไปกลับไปกลับกันเงี้ยตลอดเวลาคือเดือนหนึ่งเราสามารถแลกกลับไป4ครั้งยังได้เลยนะตกใจทุกคนแอร์สวอปเป็นอย่างจริงเราสามารถแลกได้ทุกอย่างแลกได้ด้วยมือคุณนะคะก็กดไปเลือกไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนค่ะคิมว่าคิมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนะฝากทิ้งท้ายนะการจีบแอร์จีบสวยมันไม่ยากแค่คุณมีความพยายามความอดทนมีเวลาใส่ใจไม่นอกใจไม่เจ้าชู้ยังไงคุณก็จีบติดและก็เป็นคนแบบตรงๆไม่ต้องมาอ้อมค้อมเพราะชีพพวกเราไม่อยากเสียเวลาเยอะนะคะวันหยุดเวลาบินอะแป๊บๆลืมตาแป๊บๆลืมตาแป๊บๆเดือนหนึ่งแป๊บๆปีหนึ่งมันเร็วมากเร็วยิ่งกว่าดีนิ้วปึ๊กปึ๊กปึ๊กคือประมาณนั้นอะนะวันนี้คิงก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอให้ทุกคนที่จีบแอร์สจวดหรือนักบินอยู่โชคดีนะคะแล้วก็ให้เข้าใจไทม์โซนเวลาเขาด้วยบางทีคนชอบคิดว่าแอร์นักบินสจวดโกหกเรื่องเวลานอนพวกเราไม่ได้โกหกแต่ไม่ได้โกหกจริงๆประมาณนี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนยิ้มก็ต้องจบจริงๆแล้วบ๊ายบายเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ